กายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมที่ข้าพเจ้าเคยประมาทล่วงเกินต่อพ่อและแม่ทั้งต่อหน้าก็ดีและรับหลังก็ดีทั้งตั้งใจก็ดีและไม่ได้ตั้งใจก็ดีขอให้พ่อและแม่ได้จงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้านับแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนตราบเท่านิพพานเทอญอโหสิกรรมนะลูกขออีกรูปนะครับ1 2 3เดี๋ยวขอเปลี่ยนฟิล์มสักครู่นะครับไม่หรอพี่รอป่ะโอ้โหเฉยเฉยเฉยเนี่ยเฮ้ยต้องอย่างนี้สิกิ่งจองไปหรอกเอ็งดูหน้าลูกสิดูสิมันละลื่นแค่ไหนใครๆเขาก็แซวมันเรื่องแต่งงานกับไพฑูรย์มันต้องทำใจยังไงมันก็หนีไม่พ้นหรอกมันต้องแต่งกับไพวันอยู่แล้วนั่นแดงนั่นแดงพร้อมถ่ายนะครับเดี๋ยวนะช่างภาพจันทรไปยืนหลบอะไรทางนั้นมานี่มามาไปยืนข้างพี่หน้าเขายุพิน
เองอ่ะขยับไปยืนข้างแก้วใจมันสิแหมมันยืนข้างเนี้ยแม่สบายต้องอย่างนี้เอออย่างนี้แก่แน่อ่ะพร้อมถ่ายเลยถ่ายเลยยิ้ม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 แล้วสองสามครับขออีกรูปครับหนึ่งสองสามยิ้มด้วยนะครับยิ้มมาทุกคนยิ้มครับยิ้มหนึ่งสองสามไป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 ก็สมบัติเก่าทั้งนั้นแหละที่คอนาคอ่ะนาคเขาทำเอาไว้ช่วยกันทำนาตั้งแต่ตะพรตายอ่ะเก็บเงินปีละบาทก็น่าจะร่วม10ปีแล้วนะโอ้ยี่พ่อนาคมีตั้งเท่าไหร่แล้วแม่สำเภาแล้วนี่ถ้าแต่งเนี่ยจะให้เจ้าสาวเท่าไหร่ล่ะฉันก็คิดเอาไว้ว่าเงินหมื่นทอง4แล้วทั้งนั้นน่ะเขาจะให้ช่วยกันลงทุนเท่าไหร่เนี่ยฉันก็เต็มที่งั้นแสดงว่ามั่งมีพอๆกันใช่ไหมล่ะใช่ถ้าจะให้เทียบแล้วเนี่ยนะฉันว่าเจ้าสาวอ่ะเขาอาจจะมากกว่าเรานิดเดียวนิดเดียวจริงๆนะเอามาขึ้นบ้านจะได้เวลาแล้วล่ะมา